ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาว Trading Vi e w แล้วก็ชาว youtube ของ investing. n th นะครับผมหัวข้อในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงบริษัท Co s t c โร้านค้าปีกอันดับหนึ่งของอเมริกานะครับผมโดยคราวที่แล้วนะครับผมโดยพาร์นี้เป็นพาร์ที่2เนาะพาร์ทที่แล้วเป็นพาร์ทที่1ซึ่งพาร์ทที่1อันนี้ครับผมจะพูดถึงเรื่องของแค n ซ์ลิมอย่างเดียวเลยแล้วก็คือพูดถึงเรื่องคับแฮนด์วีเทนโดนะครับว่าเราสามารถซื้อบริษัทนี้ได้ดียังไงนะครับผมโดยตรงส่วนเนี้ ก็เกี่ยวกับเรื่องแคนซลิมเนาะหัวข้อนี้วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของฟันเดเมนทัลล้วนแล้วเนาะ,นะแล้วก็คือเรื่องของเทคนิคนะครับผมขอมา wrap up ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่แบบอยากได้จุดซื้อที่มีศักยภาพนะครับแคนซลิมนะครับเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการซื้อหุ้นแล้วก็คือคันเลือกหุ้นของคุณวิลเลียนโอวนินะครับผมโดย จะเลือกบริษัทที่แบบมีสักยภาพในการเติบโตสูงกนะ็คือมอีพื้นฐานในด้านงบการเงินที่แข็งแกร่งนะครับหลังจากนั้นก็พยายามซื้อในจุดที่มีสเกยภาพนะครับซึ่งว่านตามตรงแล้วหลักการของคุณวิลเลียมโอนิลครับเขาจะซื้อในจุดที่เรียกว่าเป็นคับวินเทนโดนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นของลูกศิษย์อย่างคุณมาวิมินิมินีนะครับผมเขาจะใช้ในเรื่องของ VCP นะครับผมโดยหลักการของคับวินเทนโดหรือว่า VCP นะครับ มันจะเป็นหลักการที่เรียกเรียกว่ามีความคล้ายคลึงกันอยู่างมากนะครับผมโดยหุ้นนะครับผมจะมีการที่ชุดมาที่ไฮแล้วแล้วคือมีการย่อหน่อยจากนั้นก็คือก็จะกลับไปที่ไฮแล้วคือมีรีเทสมาบ้างแต่ว่ารีเทสไม่หลุดแล้วคือจากนั้นก็วิ่งขึ้นไปนะครับผมในเคสนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของคัพวินเทนโดตรงส่วนซ้ายมือเนาะแล้วตรงส่วนกว่ามือนียครับมันก็เป็นคัพวินเทนโดเหมือนกันแต่ว่าเป็นคัพวินเทนโดในทําเฟรมเดย์เนาะแต่จะเห็นว่าในชุดหลังตรงส่วนนี้ที่ผมให้ทําสี่เหลี่ยมไวน เราอาจจะจินตนาก,การว่าเป็นทรงทริปเปิลบอททอมก็ได้เนาะก่อนที่เขาจะทำแฝงไปก็คือทำผลตอบแทนได้สักละลาวสาเด้งได้สอเอสอสเท่าตัวหรือว่าสาเด้งอะไรประมาณเนี้แต่ว่าถ้าคุณถือทนหน่อยครับผมคุณก็อาจจะได้สักละลาวห้เด้งได้เลยครับผมโดยที่ผมพูดได้ว่าต้องถือให้ทนทนะครับคือตรงส่วนนี้ครับทุกบริษัทนะครับผมจะมีช่วงที่เรียกว่าเป็นแคร้ดาวอยู่แล้วนะครับผม โดยบริษัทอย่างเช่นบริษัททั่วไปบริษัทแข่งแร่งตามฉบับองปีเตอร์ลินช์นะครับการย่อในระดับ10%นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยนะครับผมจากจุดสูงสุดนะครับแต่ว่าการย่อในระดับที่เรียกว่าเป็นของอุตสาหกรรมหรือว่าเชิงบริษัทตรงส่วนนี้เขาจะมีการย่อสักราว2 0่0าหรือว่าไม่กระทั่งแกนเซลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงส่วนนี้มันจะเกิดจากจากังหวะที่เรียกว่าเป็นมาร์ก t ตคร s ชอะไรประมาณนี้นครับทุกคนแบบพยายามเทขายหุ้นหมด ประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมตรงส่วนนี้ผมก็เลยอยากแนะนําเรื่องของคัพวินเดในการที่จะมาแบบเอ,อ่อการซื้อขายหุ้นนะครับในจังหวะที่แบบมีสกัยภาพพอดีและตรงส่วนนี้ก็คือย้อนจนมาถึงปี2000นะครับผมเอาละครับผมขอมาพูดถึงบิสเนสโมเดลของคอสโก้นะคอสโก้ Costco นะครับผมจากที่เห็นนะครับผมอันนี้เป็นงบการเงินปีล่าสุดเลยนะที่สามารถเปิดดูได้จากทางเว็บ SEC ของทางสหรัฐนะครับผมคอสโก้ Costco นะครับบิสเนสโมเดลหลักๆก็คือเออเป็นร้านค้าขาปี เออลานคาปีกเนาะแล้วก็คือมีการค้าขายของที่เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับผมและที่สําคัญก็คือเออเป็นของที่เป็นดิสติบิวชั่นเซ็นเตอร์ที่แบบมีหลายที่ในอเมริกามากเลยครับผมโดยหลักๆแล้วจะมีเลเวอรนูมาจาก2ส่วนเนาะก็คือเนสเซลนะครับผมตรงส่วนนี้มีรายได้รายปีมากกว่า200 0 0 0ล้านเหรียญเลยนะครับผมหรือว่า220 เออสองรอยิบสองบิลเลียนนะครับผมแล้วคือมีรายได้อีกตรงส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เป็นพระเอกของเราเลยนะครับคือค่าเมมเบอร์ชิฟฟีนะครับผมค่าเมมเบอร์ชิฟฟีก็คือเป็นเหมือนกับค่าที่เป็นค่าใช้จ่ายเออค่าบริการนะครับผมที่เราสามารถไปใช้ส่วนลดของทางคอร์สโก้ได้นะครับผมซึ่งก็คือจะเป็นส่วนลดที่เออสำหรับแลกซื้อของหรือว่าจะลดของอะไรประมาณนี้ครับสำหรับเออลูกค้าของทางคอร์สโก้ที่แบบซื้อซื้อบัตรอันนี้ไว้นะครับซึ่งสิทธิประโยชน์นะครับก็มี เอ่อในการที่ซื้อของลดราคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนลดปั๊มน้ํามันก็ดีเรื่องของปัวรลดประกันก็ดีตัวรดเครื่องบินก็ดีหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้ารถยนต์อาหารยาและอื่นๆนะครับผมซึ่งตรงส่วนนี้ผมมองว่าเป็นเน็ตเวิร์ก e f งเอฟเฟที่แข่งแกร่งมากนะครับของคอสโก้ครับ,รบที่เขาสามารถดึงเอ่อบรรดาซัพพลายเออร์ที่เขาอาจจะเป็นคู่ค้าของทางคอสโก้ได้มาร่วมในการช่วยในการที่จะแบบเอ่ออุดหนุนเมมเบอร์ชิพของเขาครับในการซื้อขายตรงส่วนนี้ส่วนคอสโก้ครับก็มีหน้าที่ที่จะใช้ นำเข้าสินค้าและบริการของเขาในการขายออกไปนะครับเป็นเหมือนกับท,ที่ที่ใช้ในการจ่ายอะไรประมาณนี้ครับผมต่อมานะครับผมก็คือ business model ของ c o s t ก o เนาะก็คือจะเป็นเรื่องของ membership เป็นสักส่วนใหญ่นะเดี๋ยวผมขอแปลงกราฟเป็นทำเฟรมเดือนก่อนละกันโดยทำเฟรมเดือนในนี้ครับคุณจะเห็นอย่างเออความความน่าอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งของ Co s t c o นะครับคือตรงนี้นะครับผมผมขอปิดไพทูเซล์ก่อนนะเดี๋ยวไพทูเซล์จะมีอธิบายทีหลังเนาะก็คือตรงนี้เลยนะครับผมจะเห็นได้ว่ากราฟรายได้ของบริษัทนี้ครับผม จะเป็นอย่างนี้นะก็คือตรงนี้ครับรายได้ของบริษัทครับจะมีอัตราการเติบโตที่เรียกว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมและคืออัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตรงส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของเศรษฐกิจของบริษัทด้วยครับคือเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมันดีมากนะครับผมและคือ Membership ครับก็มีอัตรา membership ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยสมมุตินะครับผมตรงส่วนนี้ครับ ตั้งแต่บริษัท IPO เข้ามาครับผมได้ทำรีเสิร์ชย้อนหลังไว้ให้เรานะทุกคนก็คือตั้งแต่ตอนปี1994นะครับที่มีประวัติมาใน SEC นะบริษัทนี้ครับมีค่า Membership Fee นะครับเมื่อราวๆา0ปีที่แล้วครับมี Membership Revenue อยู่ที่ราวราวสาล้านเหรียญนะครับจนในกระทั่งปี2022เนี่้ยครับเขามี Membership Fee ครับอยู่ที่ราวรา2ส0่กว่าล้านเหรียญนะครับผมซึ่ง4,000ล้านเหรียญตรงส่วนนี้ครับ มันคือราคาที่เทียบเข้าได้กับเราๆราคา9้าเหรียญในปัจจุบันเลยครับแล้วคือปัจจุบันนี้ครับราคาคอสโก้ครับก็คือมีอยู่ที่เราๆห้ราร้อยห้าร้อยเหรียญนะเออพูดง่ายคือถ้าสมมติว่าคุณถือหุ้นนี้มาตั้งแต่ราคา9เหรียญน,นะครับมันหมายความว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะแบบเออได้รับเงินแบบฟรีๆนะครับผมอย่างเช่นอย่างเช่นจากค่าตรงส่วนของ m มเบิลชิฟฟีซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกระแสเงินสดแบบคีนครีลเลยนะครับผมตรงส่วนเนี้ยแต่นี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลนะครับสำหรับคนที่แบบถือ ถือหุ้นตัวนี้มานานนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็คอสโก้ครมีเน็ตเวิร์กิ่งเอฟเฟกที่แข่งแร่งจากตรงส่วนนี้นะครับเมมเบอร์ชิฟฟีะครับทำว่าแข่งแร่งขนาดไหนนะครับแข็งแร่งในขณะที่ว่าคุณลองดูตัวเลขของ m e m b e r ร์ชิฟฟีนะครับตรงส่วนนี้มี3,800นะแล้วขึ้นยายมาที่4,000นะครับเราพอมาลองดูอัตราส่วนดีๆแล้วครับโอเปอเรตติ้งอินคของเขาครับมีอยู่ที่ราวๆหกพันะครับ เทียวสามพันแปดนะครับแล้วตรงส่วนนี้นะครับ o oh. p e r a t i n g income ครับอยู่ที่เจ็ดพันแปดนะแต่ว่า r e v e n u e ตรงส่วนของ Member s h i p f e e ครับอยู่ที่สองพันสี่พันนะครับก็คือ เรียกเรีว่า Costco ครับเขามีรายได้จากทาง membership fee ครับอยู่มากกว่าเราๆ60%เลยนะครับผมโดยเฉพาะถ้าหากเราย้อนไปเมื่อปีก่อนๆนะครับโดยอย่างเช่นเมื่อปีเราๆสักเราๆปี2000เนี้ยครับเขามีอัตรา membership fee ต่อ operating income ครับอยู่ที่สักเรา70-80%เลยนะครับพูดง่ายๆคือจาก70-80%ในวันนั้นนะครับมาสู่สักเรา50-60%ในวันนี้เรียกได้ว่าตรงเขาสามารถเอ่อ m a i n t ในตรงส่วนของ net sale กับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนะครับสามารถทําตัวเลขได้ดีมากขึ้นเลยนะครับ โดยเราสามารถดูได้อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอปิดตัวเลขตรงส่วนนี้นะครับผมตัวเลขในตรงส่วนของอัตราการดําเนินงานของบริษัทครับเขาทําได้ดีมากเลยเนาะโดยตรงส่วนนี้ครับตัวเลขของ operating income ครับผมจะอยู่ที่สักระราว3%กว่านะครับผมเดี๋ยวขอปิดตรงส่วนของอัตรากําไรขั้นต้นก่อนเนาะในส่วนของนี่ครับผมโทษทีนะทําไมมันไม่แสดงวะโดยตรงส่วนนี้ครับ มันมีในตัวเลขของอัตราการกดําเนินงานนะครับอยู่ในระดับที่นั่งพึกหน้าพึงพอใจมากๆเลยนะครับผมโดยสามารถขยับขยายได้จาก12%นะครับมาอยู่ที่13%นะครับผมและตรงส่วนนี้นครับผมในส่วนของ operating income นะครับผมเขาสามารถก็ทําได้ดีได้เหมือนกันนะโดยสามารถทำ ratio ได้อยู่ในระดับที่ขยับ ได้นะพึงพอใจครับโดยตรงส่วนนี้ครับเขาทําได้จาก3%มเปอไปอยู่ที่3.4%ซนะครับซึ่งเกิดจากการที่ลดคอสลดต้นทุนได้อย่างมีศักยภาพและคือการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับผมซึ่งตรงส่วนนี้ที่ผมพูดมาคือผมจะเชื่อมโยงไปถึงการที่บริษัทเองมียอดขายที่แบบเติบโตได้มากขึ้นแล้วแล้วเขาสามารถคุมอัตรากําไรที่เรียกได้ว่าคลีนได้มากขึ้นกว่าเดิมครับตรงส่วนนี้มันจะทาให้อัตรากําไรสุทธิของบริษัทนะครับเขาสามารถทําได้ดีมากขึ้นนะครับ ในที่สําคัญนะครับผมในการบริหารจัดการภายในของบริษัทก็ถือว่าทําได้ดีได้มาได้เหมือนกันนะครับโดยตรงนี้นครับเราจะพูดถึงอัตราส่วนของ roe นะครับที่ทําได้ในระดับที่มากกว่า20%ซึ่งตลาดอะ่ะชอบ roe ในระดับที่มากกว่า20%อย่างเงี้ยมากๆเลยนะครับผมถามว่ามากขนาดไหนมากขนาดที่ว่าถ้าคุณลองจับ correlation ระหว่างหุ้นที่มี roe กับหุ้นที่มี price book value ครับผมจะเห็นได้ว่า correlation นะครับมันจะไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับ คือบริษัทไหนก็ได้ที่ผู้วิหารเก่งนะครับผู้วิหารเก่งเราสามารถวัดได้ด้วยที่ตัว r o e ครับยิ่งเ o e สูงครับในตลาดหรือว่าตลาดนะครับจะชอบมากยิ่งขึ้นนะครับผม ในเคสนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง Costco ในมุมมองที่เรียกว่าเหนือชั้นกว่าตลาดนั้นนะครับผมก็คือบริษัทบริษัทคอสโก o เนี่ยนอกจากที่มีอัตราการดำเนินง,งานที่ดีแล้วครับมีอัตราส่วนอันนึงที่ผมอยากให้ดูก็คือเป็น price to sales ratio เนาะจริงๆคือ price to s a l e PE ก็คือไม่ไม่มันก็พอแตกต่างกันมากนะแต่ว่าในเคสนี้ครับผมขอใช้ price to s a l e นะครับผมบริษัทเนี้ยจะเห็นได้ว่าเขาอะครับเริ่มเทินจากจากราคา2หลักไปที่ราคา3หลัก จนถึง3หลักกลางๆ,ๆนะครับก็คือเมื่อช่วงปีสักรล่าๆนี่ครับผมสักรล่าๆปี2013-2014จะเห็นนะครับผมว่าตอนปี2013นะครับ c o s t c นะครับทำ Pay to Sell อยู่ที่ระดับได้สัก0.5%นะครับแต่ว่าหลังจากที่เขามีค่า Membership นะครับในระดับที่สูงพอสมควรนะครับผม มันก็เลยทําให้ตรงส่วนนี้ครับมันทําให้เกิดการที่มีการรีเลทค่าตัวมัลติเพอร์นะครับอย่างเช่นตรงส่วนนี้ไพดูเซลครับจาก0.4นะครับพุ่งมาจนเป็นถึงระดับที่ราวๆหนเท่ากว่านะครับจะมองว่าระดับ0.8นะครับผมที่สักราวๆ300เหรียญเนี่ย มากแล้วนะครับแต่มันสามารถได้ไปได้มากกว่านี้นครับซึ่งระดับ300เหรียญทรกส่วนเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาทําทรงแฟกนะในทําเฟรมของมันนะครับถ้าซูมไปในทาเฟรมของวีทรงส่วนเนี้ยเห็นว่าเขาอาจจะทําทรงคับเวนโดหรือว่า VCP ตรงส่วนเนี้ยคล้ายๆกันนะครับดังนั้นคือไม่สายเกินไปนะถ้าคุณจะซื้อในระดับ300กว่าเหรียญแล้วไปขายที่600เหรียญทรกส่วนเนี้ยก็ถือว่าเป็นระดับที่มีสกิรยาสกยภาพเกินพอนะครับผม ในเรื่องของการรีเลทพีอแล้วก็คืออัตราการโกดต้งส่วนนี้ครับมันจะเป็นเรื่องของหลักการที่เรียกว่าหลักการของ Twin Engine นะครับซึ่งทวิ n เอนจินนนี้เป็นเรื่องของการที่เอ่อเป็นบทวิเคราะห์หนึ่งที่หุ้นตัวหนึ่งครับสามารถไปได้ก้าวไก่ได้มากขึ้นนะครับจากการที่มีการปรับสองพิธนครับก็คือปรับอัตรามาจินนะครับผมอย่างเช่นอัตรากำไรสุทธิครับจาก2%เป็น2.5%ก็ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งคือมันเป็นการระดับ ระดับการเพิ่มขึ้นจาก2เป็น2.5คือสักราวๆ25ซึ่ง25%ตรงส่วนนี้ถือว่าเป็นการปรับที่เยอะมากนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่มีรายได้สูงนะครับผมซึ่งรายได้สูงตรงส่วนนี้เราคือมาจิ้นต่ำครับเขาจะใส่อาศัยการหมุนรอบครับเพื่อให้หมุนรอบได้ดีมากขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงส่วน c o สโ c o ครับเป็นเข้าเข้าหลักตรงนั้น และนอกจากการที่มีการปรับมาร์จิ้นแล้วครับผมก็คือการปรับมัลติพายเออร์หรือว่าตัวคูณของตลาดนะครับซึ่งเคสนี้ก็คือตัวไพทูเซลนะครับที่ผมอยากจะมายกให้เห็นนะครับจาก0.5เท่ากลายเป็น1เท่าตัวซึ่งตรงส่วนเนี้ยก็นับได้ว่าเป็นอัตราที่ช่วยทําให้บริษัทเนี้ยสามารถราคาหุ้นไปได้ก้าวไกลนะครับผมแล้วก็อีกตรงส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการที่เราจะมาดักจับซื้อหุ้นตัวนี้ครับก็คือผมจะแนะนําตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นเอ่ออินดิเคเตอร์เนี้ย เป็นอินดิเคเตอร์แสดงแนวรับแนวต้านในเชิงของฟันแนเมทัลเนาะซึ่งตรงนี้มันคือตัวเลขของแอสเซทท o ้งหแอสเซทหาด้วยทั้งหมแชร์เอ่อทั้งหมดแชร์นะครับผมก็คือตรงส่วนนี้มันคือราคาสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทต่อ ต่อด้วยจานวนหุ้นบริษัทนะครับถ้าสมมติว่าราคาหุ้นนะครับต่ำกว่าเส้นของแอสเซทไลน์ตรงนี้มันก็แสดงว่าบริษัทนี้ครับกำลังเทรดต่ำกว่าเหนือกว่าแอสเซทของบริษัททั้งหมดนะครับคือเราเทคโอเวอร์บริษัทนี้นะครับผมเราก็จะใด้สินทรัพย์ในการดําเนินงานของบริษัทนี้ทั้งหมดเลยโดยเฉพาะของคอสโก้อันนี้ครับจะเป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าสินสทรัพย์ในการดําเนินงานก็คือตึกตามละบ้านช่องนะครับโดยเฉพาะตึกหรือว่าอาคารของคอสโก้ตรงส่วนนี้ว่านตามตรงมันก็อยู่ตรงส่วนของ เรียกได้ว่าใจกลางของหัวุมเมืองนะครับที่จะทําให้คนต่างๆนะครับจะเข้ามาตรงส่วนนี้ได้ครับเรียกได้ว่ามันจะเป็นการผูกขาดเชิงพื้นที่ด้วยส่วนหนึ่งคุณสามารถได้ที่ดินงามๆของคอสโกตรงนั้นได้และคือคุณอาจจะได้สายการผลิตสายการส่งความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่ดีอะไรประมาณนี้ผ่านตัวแบรนด์สินค้าของคอสโกได้เหมือนกันดังนั้นแล้วจุดซื้อในจุดที่เรียกว่าต่ากว่าไพทูเซลตรงส่วนนี้เอ้ยขออภัยครับไพรทูแอสเซทตรงส่วนนี้ผมก็เลยมองว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถเ,เข้าซื้อได้นะ ถ้าสมมติว่าเรามองว่าบริษัทนี้แข็งแก่งจริงซึ่งตัวบิสเนสโมเดลของการที่คอสโก้นะครับเขามีเรื่องของ Member Shi p f e e ตามที่ผมได้นำเสนอไว้แล้วนะครับว่า Member Shi fee ี <Ugh. S 1> ่ครับเขามีอัตราการเติบโตที่เรียกได้ว่าโตตลอดเวลาเลยครับโตอย่างต่อเนื่องโตแบบไม่มีโตแบบเรื่อยๆเลยครับตามอัตราส่วนของประชากรหรืออะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจได้มากนะครับถ้ามองว่าบริษัทนี้แข็งแก่งจริงครับซึ่งคอสโก้ก็ถือว่าเขาแสดงถึงบทบาทตรงส่วนนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วนะตรงนี้ผมก็เลยมองว่า เออบริษัทนี้อาจจะเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งก็ได้นะครับแล้วก็คือการที่แบบถือหุ้นนานะครับมันก็คือเรียกได้ว่ามองยากเหมือนกันดังนั้นแล้วคือปัจจัยที่แบบเราจะซื้อหุ้นในระดับที่มันน่าพึงพอใจครับเราอาจจะต้องใช้เรื่องของพื้นฐานมาจับกับเทคนิคด้วยนะครับโดยการที่แบบเออผมได้เขียนอินดิเคเตอร์ตรงส่วนของ p พรทูเซลเออไพร์ทูเอเซตรงส่วนเนี้ยมันก็ถือว่าใช้ได้เรียกตรงส่วนหนึ่งก็คือตรงส่วนนี้ครับคุณจะเห็นเส้นแดงตรงส่วน2เส้นนี้เนาะ เส้นแดงตรงส่วน2เส้นนี้มันจะเป็นเส้นของค่า EPS ที่ผมปรับค่ามานะครับผมโดยคูณด้วยค่า PE ที่แบบมีศักยภาพระดับหนึ่งซึ่ง PE ตรงส่วนนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนาะ c o สโ c o ครับจะมีการเทรดอยู่ที่ตรงต่ากว่าเส้นแดงอย่างเงี้ยโดยตลอดเลยเนาะแล้วคือพอมาถึงณนะจังหวะเวลาหนึ่งนะครับผมมันก็คือไม่ไม่หลุดเส้นแดงแลนะ้วเนาะก็คือแบบพยายามเลี้ยงเส้นแดงไว้อะไรประมาณเนี้ยดังนั้นแล้วคือถ้าหากเรามองว่า earn i n g ิของบริษัทเนี้ยถ้าแนอนางคตมันยังพอดี หรือว่ายังสามารถเพิ่มขึ้นได้อยู่ครับในจังหวะที่โหย่ดตรงส่วนนี้เรา,าจจะใช้จุดนี้เป็นจุดซื้อได้นะครับผมนอกจากจเป็นจังหวะที่แบบคอนเฟิร์ม VCP แล้วหรือว่าคับวินเทนโดแล้วครับอาจจะใช้จังหวะนี้ในการเข้าซื้อได้นะครับผมและคือพยายามถ้าสมมติว่าอยากซื้อหุ้นที่แบบถือโกลจริงๆอาจจะต้องปรับมามองในทำเฟรมของมันหรืออะไรประมาณนี้ครับถ้าบิสเนสโมเดลนั้นแข็งแ่งอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะของคุณวิลเลียมโอเนีลครับเขาจะใช้ในทำเฟรมของวีคเนาะแต่ว่าผมมองว่าถ้าอยาก ที่จะมองข้ามความผันผวนในระยะยาวเกินไปครับการมองทําเฟรมมันก็ไม่เร็วเหมือนกันนะแล้วคือบริษัทคอสโก้เนี้ยอาจจะเป็นบริษัทหนึ่งนะครับผมบริษัทอื่นที่มีบิสเนสโมเดลที่แข็งแก่งอย่างเช่นพวกบริษัทที่ทำ Exchange อย่างเช่นอินเตอร์ค i n e n เน l ต์อินเตอร์คอนติเนนทัลเอ็ ICE หรือว่า n a สแดหรืออะไรประมาณเนี้ยที่คุณก็มองก็รู้ครับว่าเขามีความผูกขาดในเชิงของของมาร์เก็ตพอสมควรอะไรประมาณเนี้ยเออ ในเคสของบริษัทพวกนี้ครับมันอาจจะใช้หลักการพวกนี้ในการที่จะแบบเออมาจับเข้าซื้อเข้าสักถ่ายอะไรประมาณนี้ได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยุขึ้นอยู่การที่คุณทำาิ i ซ์ m a n เมเนจเมนต์ได้ดีหรือเปล่าและคือการที่จังหวะที่แบบพักตัวตรงส่วนนี้มันสามารถทําได้ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คุณก็คืออาจจะต้องมาพิจารณาตรงส่วนนี้ต่อไปนะครับผมก็สําหรับคอสโก้นะครับผมตรงส่วนนี้ผมก็อธิบายเรื่องของ t w i n Engine ไปแล้วเนาะแล้วก็คือพูดถึงเรื่องของ กราฟในการใช้คัพวิทเทนโดแล้วคือการที่จะมาดูแนวรับแนวต้านในเชิงพื้นฐานแล้วคือจับจังหวะซื้อตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบเออผมอยากต้องการที่จะถ่ายทอดไปแล้วนะครับผมแล้วคือไม่ต้องห่วงนะครับผมยังมีเคสตัาดี้ของบริษัทอื่นๆที่เรียกได้ว่าเป็นหุ้นเด้งของบริษัทอันนี้ครับจะมาอธิบายอย่างต่อเนื่องนะครับผมสำหรับพาร์ทสของคอสโก้ก็คือมีรอาวนี้เนาะก็ที่อยากจะแวัอัพไว้คือบริษัทเนี้ย ที่มันเติบโตได้ส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่รายได้เติบโตด้วยและที่สําคัญคือมี Business m o เดลที่เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งนะครับโดยที่มีในเรื่องของการสมัคร Membership เนาะแล้วคือ Membership ก็คือมีาาอ,ตอมัตราการเติบโตเลยตลอดโดยตลอด30ปีนี้เขามีอัตราการเติบโตในระดับ9%แบบ CAGR แบบ9ปี30%เลยเ เออ9% 30ปีเลยนะพูดง่ายๆคือเรียกได้ว่าอัตราการเติบโตรตรงส่วนนี้มันเทียบเท่ากับอัตราการเติบโตของตลาดเลยก็ได้ครับผมโดยคุณสามารถซื้อคอสโกไว้เป็นเหมือนกับเอ่อหุ้นเงินถุงเงินถังนะครับที่มีอัตราการเติบโตสัก9%อะไรประมาณนี้ตลอดเวลาและที่สําคัญยังไม่นับถึงความสามารถที่จะสามารถเอ่อพัฒน์คอสต่างๆครับอย่างเช่นคอสจากเรื่องของรายได้เออขออภัยครับเรื่องของรายจ่ายของสินค้าบางอย่างที่เพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็สามารถทํากระบวนการรีออโตเมชั่นที่จะท ทำให้ผลิตภัณฑ์บางอย่างครับมีความลีนได้มากขึ้นหรือว่าขายในระดับที่ไซส์ใหญ่ซึ่งเป็นสไตล์ของ c o s t สโเลยนะครับที่แบบขายสินค้าไซส์ใหญ่ในราคาที่แบบกำลังดี affordable สํสำหรับคนทั่วไปนะครับผมแลที่สำคัญเออผมลืมพูดถึงเรื่องความเสี่ยง c o s t สโไปเนาะ c o s t สโกนะครับความเสี่ยงหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของต้นทุน ซึ่งผมได้พูดไปแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงของอินเฟชันตรงส่วนนี้จะเป็นจุดวัดเลยว่าสามารถจะสามารถถ่ายทอดตรงส่วนของพล s สท o ในส่วนของรายจ่ายตรงส่วนนี้ไปสู่ผู้บริโภคได้หรือเปล่าและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเว e นะครับผมก็คือเรื่องของออพนักงานนะครับผมค่าจ้างพนักงานถ้าสมมติว่าค่าจ้างพนักงานยิ่งสูงนะครับมันก็จะยิ่งมากดดันกําไรได้มากขึ้นซึ่งตรงส่วนนี้จะเป็นจุดวัดใจของนักบริหารนะครับว่าผู้บริหารสามารถที่จะ ฮนโดตรงส่วนนี้ได้ไงที่จะทําให้แบบคนสามารถมาซื้อหรือว่ามาใช้จ่ายคอสโกได้นะครับผมตรงส่วนนี้เป็นเรื่องที่นา่าคิด โอเคครับแล้วก็ต่อมาครับผมเกลเรื่องของ Costco เนาะก็จะเป็นเรื่องของจุดซื้อเข้าซื้อเข้าขายที่เราอาจจะใช้ทำเฟรมใหญ่หน่อยในการที่จะมาดูนะครับผมว่าเออราคาหุ้นจุดนี้มันน่าสนใจไหมอาจจะใช้เรื่องของคับวิดเอนโดก็ได้หรือว่าอาจจะใช้แนวรับแนวต้านในเชิงของฟันเดเมนทัลก็ได้เช่นของ a อ s e t Line เป็นต้นหรือว่าในส่วนของ PE อะไรประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าเขาเรีเทสมาแต่ขน้นแล้วก็ต้องพิจารณาครับว่า ไรายได้ของบริษัทเนี้ยจะเติบโตได้หรือเปล่าซึ่งหลักๆก,ก็คือดูเรื่องของเศรษฐกิจแล้วคือเรื่องของอะไรประมาณนี้ครับเรื่องของค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำอะไรประมาณนี้ครับก็จะสังเกตได้นะครับว่าบริษัทนี้ก็ถ้าตอนแรกครับผมดูในทางเฟรมวิกเนาะพอมาดูในทางเฟรมมันก็พบว่าบริษัทเนี้ยยืนยืนในเส้นของอิชิมกุได้อยู่ครับก็นับว่ามีความแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคอสโก้นะบริษัทที่เรียกว่ามีคู่ครองที่แข็งแกร่งอันนึงซึ่งบางทีแล้วคือ อาจจะเรียกว่าเทียบชั้นกับ Walmart เลยก็ได้แต่เดี๋ยว Walmart ในนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไว้เป็นเคสอีกเคสหนึ่งที่จะมาอธิบายเนาะสำหรับเคสในวันนี้สำหรับ Co s โ c o ก็ขอฝากทุกท่านเวนที่ดีด้วยนะครับผมยาวหน่อยแต่ทุกคนชอบผมก็ดีใจเนาะสำหรับเคสของ Co s โ co นะครับผมก็ฝากร้านหนังสือ investing n t h t ไว้ด้วยนะครับผมเราจะรวบรวมหนังสือไว้ในที่เดียวนะครับผมเกี่ยวกับหนังสือนักลงทุนเนาะก็จะมีในเรื่องของหนังสือของ one up on wall s t ส e e t ก็คือมีเหมือนกันแล้วคือในหนังสือของ n s i m ก็มีเหมือนกันครใที่อยากกเ็บ ตักตวงความรู้ก็สามารถมาซื้อได้นะครับผมเราจะรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับนะักลงทุนวินีที่เดียวเลยนะครับยาวหน่อยแต่ถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจครับโชคดี